สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A เรานะคะวันนี้เราก็จะขออนุญาตจะไม่ค่อยได้มองกล้องหน่อยแล้วก็หน้า ของคนที่มาถูกสัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์อาจจะดำไปนิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้อากาศดีเราจริงๆเรานัดกันไปคุยกันที่พักแต่อากาศมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดขึ้นหนาวมากหนาวจนหูชาก็เลยมาหาร้านกาแฟอยู่ต่อไปเราจะไม่อยู่ที่พักแต่จะอยู่ที่โรงพยาบาลแทนเลยถ้านั่งต่อที่พักก็คือไม่น่าจะได้สัมภาษณ์อ่ะก็คือวันนี้เราก็อยู่กับคุณแชมป์นะคะถ้าเกิดใครติดตามช่องเอราวก็อาจจะเคยเห็นหน้าคุณแชมป์บ้างนะคะในเอพิโซดของFlight Attendant เนาะที่มาคู่กับคุณนางเอิร์ฟวันนี้ค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องแชมป์เกี่ยวกับเรื่องงานด้าน hospitality หรือพูดง่ายว่าเด็กเสิร์ฟนั่นแหละเนาะน้องแชมป์ก็มาปัจจุบันมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่รัฐแอดเลดอยู่ที่เมืองแอดเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียนะคะสำหรับเหตุผลที่พี่เลือกให้แชมป์มาให้มาแชร์ประสบการณ์วันนี้เนาะก็อาจจะด้วยเราเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะการดำรงชีวิตแล้วกันใช้คำว่าการดำรงชีวิตของแชมป์ที่แอดเลดเนี่ยมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่แชมป์มาถึงจนถึงทุกวันนี้ด้วยความที่แชมป์เนี่ยมีอะไรก็มักจะมาปรึกษาพี่เอเนาะแล้วก็ปรึกษาแล้วไปทำบ้างไม่ทำบ้างก็แล้วแต่ก็มักจะมาขอความคิดเห็นจากเราด้วยความที่แชมป์เขาก็จะมีแนวความคิดที่ว่าเราอยู่มาก่อนเราก็น่าจะรู้อะไรหรือว่ามีแนวทางอะไรที่จะชี้แนะให้เขาได้แล้วเขาก็จะได้ไปปรับใช้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแชมป์ก็พี่ก็มองว่าค่อนข้างมีความสเตเบิลในเรื่องของการทำงานประมาณนึงก็เลยอยากจะให้มาแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือทำงานอะไรมาแล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มจากตรงไหนก่อนเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยแชมป์ก็มีรายรับที่เรียกว่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ที่ได้อย่างแบบ stable เลยก็ประมาณขอพูดเป็นตัวเลขได้ไหมไม่ได้เอาเหรออ่ะ บ้ามันเยอะอยู่รู้ไหมว่าตัวเลขที่อยู่ได้อ่ะเท่ากับงานออฟฟิศเป็น average ของคนออสซี่ที่นี่เลยต่ออาทิตย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เกือบเอายังไงดีอ่ะเอาเป็นก่อนแท็กหรือหลังแท็กอ่ะเอาหลังแท็กสิ after tag ถ้า after tag ก็อยู่อาจจะต้องไมค์ต่อโอเคถ้าอาร์ตแท็กจริงๆตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณมันจะไม่เท่ากันทุกสัปดาห์นะแต่ว่าจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง900กลางๆค่อนไปทางปลายอันนี้คืออาร์ตแท็กนะแต่ถ้าก่อนแท็กก็จะเป็นอีกตัวเลขนึงเพราะว่าเสียงแท็กค่อนข้างเยอะอยู่ก็ร้องไห้อยู่ก็ร้องไห้อยู่เหมือนกันเลยก็จะเริ่มจากตรงไหนดีก็คือต้องบอกว่าอย่างแชมป์เพิ่งมาอยู่ประมาณตอนกลางเดือนมิถุนายนนะพี่เนาะแชมป์มาประมาณกลางเดือนมิถุนายนแล้วก็ที่ตอนที่จากคลิปที่แล้วที่เพิ่งได้งานแรกไปก็เป็นงานร้านอาหารญี่ปุ่นที่เคยเล่าให้พี่ฟังใช่อันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เขาก็ให้เรทที่โอเคเพียงแต่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยจะค่อนข้างไม่เหมือนที่เมืองไทยอันนี้จะแชร์จากประสบการณ์ของแชมป์เองละกันก็คือรู้สึกว่าถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยถ้าเขาอยากให้เรียนงานเนี่ยเขาต้องให้เรามีชั่วโมงในการทำงานเยอะแต่ที่ออสเตรเลียฉันรู้สึกว่าไม่ใช่มันต้องผ่านระยะเวลานึงก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวขอแทรกเหตุผลที่มันต่างกันเพราะว่าที่ประเทศไทยอ่ะให้เงินอ่ะเป็นเงินเดือนแต่ที่นี่ให้เงินเป็นชั่วโมงและค่าแรงที่เนี่ยต่างจากที่เมืองไทยกี่เท่าอยู่ก็รู้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เงินเดือนของใครสักคนในแต่ละชั่วโมงเขาต้องรู้ว่าคุณหวดสิทธิ์แต่ที่เมืองไทยอ่ะเขาจ้างเป็นเงินเดือนอยู่แล้วยังไงเขาก็ให้ระยะเวลาคุณในการทำงานน่ะได้ยาวกว่าอยู่แล้วเพราะยังไงกว่าเขาจะจ่ายเงินคุณอีกทีนึงก็สิ้นเดือนถ้าคุณทนอยู่ได้คุณก็รอรับเงินเดือนนะถ้าคุณรอไม่ได้คุณก็ออกไปคุณก็ไม่ได้เงินเดือนนั่นแหละพี่มันก็เลยทำให้อย่างตอนช่วยให้ทำงานร้านญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำงานสัปดาห์ละ2วันแล้วก็วันละ2ชั่วโมงแล้วก็เป็นตัวเสริมไปเรียนงานน่ะเขาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เรียนรู้งานเราก็เอนจอยกับการทำงานของเรานะแต่ว่าสิ่งที่มันตามมาคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าก็ต้องยอมตรงๆว่าถ้าทำงานแค่สัปดาห์ละ4ชั่วโมงเนี่ยใน2วันเนี่ยได้4ชั่วโมงเนี่ยไม่มีทางจ่ายค่าห้องได้แน่นอนก็เลยแบบได้มีการคุยกับพี่เอว่าเอ้ยทำงานหางานนั่นนี่โน่นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะโชคดีตอนนั้นก็ได้ไปสัมภาษณ์งานอีกที่นึงเป็นบาร์แอนด์เรสตอรองที่ตรงนอร์วูดออกไปนอกเมืองนิดนึง20นาทีแล้วก็เขาก็
ไปสัมภาษณ์วันนั้นแล้วเขาก็ให้มาทดลองงานพอมาทดลองงานเนี่ยเขาก็รับเลยเขาก็รับเลยแล้วก็เขาให้ชิปชัมมานเนี่ยสัปดาห์ละ2วันเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นชั่วโมงที่ยาวมากขึ้นช่วงที่ชัมมาทามเนี่ยที่ตรงผับตรงนอบูนเนี่ยเขาจะให้ประมาณ6โมงเย็นถึง3ทุ่มออนลอสเตอร์เนี่ยถึง3ทุ่มแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะอยู่ดึกไปมากกว่านั้นจะอยู่ประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มแต่ก็จะเป็นศุกร์เสาร์เนี่ยฟิกแน่ๆเลยคราวนี้เนี่ยพอเราลองทำเราก็มันก็เป็นอีกประสบการณ์นึงนะเพราะว่าในทำร้านญี่ปุ่นในร้านอาหารมันก็เป็นสไตล์นึงแต่พอเราทำเป็นร้านฝรั่งแล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยนใหม่เลยคือเรื่องของเมนูอาหารคราวนี้มันไม่ใช่เมนูอาหารเอเชียแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เยอะมากแล้วก็พอเราทำงานที่ผับอ่ะพี่ก็ต้องบอกว่ามีทั้งเหล้าทั้งไวน์ใช่ป่ะคือมันมีทุกอย่างมาใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นการที่เราจะต้องเรียนรู้อีกเยอะพอสมควรแชมป์ใช้เวลาอยู่กับที่ร้านนอบูดประมาณตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะไม่ได้ลาออก คือใช้เวลาปรับตัวพูดเลยว่าสองทำสองวันเนี่ยเดือนแรกเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้เลยแชมป์ยังไม่กล้าเทคออเดอร์ยังไม่กล้าเทคออเดอร์เองเลยอ่ะแบบถ้าจะมาเทคออเดอร์เสร็จปุ๊บก็คือไปเรียกพี่ซูไวเซอร์อีกคนนึงที่เป็นออซี่เนี่ยเขามารับออเดอร์แล้วเราอยู่ behind เขาเราอยู่ข้างหลังเขาเราคอยดูว่าเขาทำยังไงแล้วก็ช่วงปลายเดือนเขาถึงจะเริ่มให้เรารับออเดอร์บ้างแต่ว่าช่วงแรกคือเป็นฟู้ดรันเนอร์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มมั่นใจมากขึ้นเดือนที่2เนี่ยเริ่มรับออเดอร์เองแล้วเริ่มรับออเดอร์เองแล้วก็เริ่มนำเสนอวายได้แล้วจนเข้าเดือนที่3เนี่ยตอนนี้เริ่มอินดิวิดวลแล้วก็คือสามารถตอนนี้ได้ชิปก็ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยก็คือจากตอนแรกเดือนแรกทำแค่2วันพอเข้าเดือนที่2เนี่ยเขาเริ่มให้ใหม่กว่า1วันพฤหัสตอนเย็นก็เหมือนได้เพิ่มมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็ยังคงค้างอย่างนี้มาเรื่อยนะ3มาต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยพี่ตอนนั้นขึ้นจาก12ชั่วโมงเป็น15ถึง20ต่อสัปดาห์แต่เรารู้สึกว่า20เนี่ยมันก็พออยู่พอได้นะแต่ถ้าเราต้องไปใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมต่อพี่มันก็ค่อนข้างท้าทายนิดนึงจำก็เลยตอนนั้นที่มาคุยกับพี่แหละไปลองสมัครงานอีกที่นึงที่ทำเป็นเหมือนเป็นอีเวนต์แคทเทอริงอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยพอคุยกับเขาแล้วก็ผ่านนะต้องบอกว่าประสบการณ์ที่เนี่ยค่อนข้างสำคัญถ้าเรามีที่นึงแล้วมันจะไปต่อเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยที่ใหม่เขาก็รับพอเขารับแล้วอ่ะก็ไปทดลองงานกับเขาทำงานกับเขาก็โอเคแล้วเขาให้ชิปมาค่อนข้างเยอะประมาณ20กว่า30เลยแล้วก็เพเลทก็ค่อนข้างดีคราวนี้เนี่ยตอนนั้นก็อยู่ในจุดที่เราช่างใจแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่นอร์วูดเราก็ยังแฮปปี้นะเราจอยมากเลยกับการทำงานที่นี่เพื่อนดีสังคมดีงานดีแต่ว่าแค่เงินมันชั่วโมงมันอาจจะยังได้น้อยอยู่ก็ยังจำได้มาคุยกับพี่เอว่าแบบเอ้ยจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เอก็บอกว่าเฮ้ยลองไปคุยกับเขาเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นก็บอกเหมือนที่แพนว่าจะลาออกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองคุยกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือแชมป์ใช้วิธีคุยแบบนี้เล่าได้ไหมอ่ะเล่าได้สิมาขนาดนี้แล้วพี่จี้คืออันนี้มันไม่ได้เป็นวิธีแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแชมป์ละกันมันไม่ได้เป็นวิธีที่เราคุยกับเขาแต่แชมป์ตอนแรกแชมป์ตัดสินใจแล้วว่าแชมป์จะไปที่ใหม่เพราะว่าที่ใหม่ให้ชั่วโมงเยอะก็เลยส่งเมสเซจไปลาออกเสร็จแล้วพอส่งเมสเซจไปลาออกเขาก็เงียบเลยนะเขาไม่ตอบเรากลับมาเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเดี๋ยววันที่เราไปทำงานนะเราไปเร็วหน่อยเพื่อคุยกับเขาเรื่องนี้พอเราไปถึงเสร็จแล้วเขาก็ถามเรานะว่ายูทำไมยูถึงจะลาออกนั่นนี่โน่นอ๋อแต่ก่อนที่จะไปหาเขาอะเราเข้าใจว่าพอเราบอกลาออกเสร็จปุ๊บตารางชิปวีคหน้าเราจะไม่ออกปรากฏว่าตารางชิปวีคหน้าออกมาจากที่ปกติได้มัน20 22ประมาณเนี้ยวีคหน้าผมมา34ชั่วโมงคือแบบเวลางงคิดในใจเดี๋ยวนะเพิ่งส่งจดหมายลาออกอันนี้ซัดมาให้34ชั่วโมงเลยเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับเขาเขาก็ถามว่ายูทำไมยูจะลาออกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะฉันชอบฉันตอบว่าฉันมาชอบทำงานที่นี่นะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องชั่วโมงการทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่พอไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะตอนนี้ยูอ่ะสามารถที่จะทำงานคนเดียวได้แล้วฉันน่ะสามารถให้ยูได้การันตีให้ได้เลย30ชั่วโมงอย่างเงี้ยต่อสัปดาห์ถ้าเป็นอย่างนี้จะยังไงดีเขาบอกยูจะทำยังไงก็โยนกลับมาที่เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกถ้างั้นก็ยูก็จดหมายเราออกถือว่าเป็นเสียงนกเสียงกาแล้วกันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเขาก็เพิ่มมาให้แล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเขาก็ดูเราตลอดนะว่าเราทำงานเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาอะรู้แล้วว่าตอนนี้เราสามารถทำงานคนเดียวได้เขาสามารถที่จะรีไลออนแชมป์ได้เขาก็ยินดีที่จะให้ชั่วโมงเพิ่มเขาบอกเลย no worry it's not a problem
เออไม่ใช่ปัญหาเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา3เดือน4แล้วจะ4เดือน4เดือนแล้วเออผ่านมา4เดือนนะคะก็เรียกว่าแชมป์ก็ต้องผ่านความอดทนมาค่อนข้างเยอะเพราะว่านี่ก็คือทุกครั้งที่น้องปรึกษาก็จะต้องพูดคำนี้กลับไปว่าอดทนนะอยู่อดทนไว้เพราะว่าถ้าอยู่เปลี่ยนงานแล้วอยู่ไปทำงานที่ใหม่มันก็จะเหมือนเดิมมันจะวนลูปแบบนี้อยู่ไปทำงานชั่วโมงกับเดือนแรกอ่ะมันยากที่อยู่จะมาถึงแล้วอยู่จะได้20 30ชั่วโมงเลยคุณต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นก่อนว่าคุณทำอะไรเขาได้บ้างเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ที่เออ่ะเอาแชมป์มานั่งคุยอ่ะเพราะว่ามีเด็กๆน้องๆหลายๆคนที่มาทำงานแล้วอาจจะตัดพ้อว่าเฮ้ยมาถึงแล้วได้ชั่วโมงไม่เยอะหางานไม่ได้เงินมันไม่พอซึ่งเราก็เคยเตือนแล้วว่าเวลาจะมาต้องพกเงินไว้เผื่อหน่อยเนาะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีมาถึงแล้วได้ทำงาน5วัน6วันต่ออาทิตย์คุณจะแบบ1โชคดี2คุณมีฝีมือมากคุณเก่งมากคือแบบโอ้โหฉันเคยไปออก Master Chef อะไรขนาดนี้เดินเข้ามาแล้วฉันอ๋อฉันจำเธอได้ฉันรับเธอเลยฉันให้เธอเลย5วัน6วัน7วันมันก็ไม่ใช่คุณก็ต้องแสดงฝีมือพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณทำได้ก่อนกว่าที่คุณจะได้ชั่วโมงกลับมาเพราะอย่าลืมว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันคุณก็ต้องรอจนกว่าที่คุณน่ะจะมีเขาเรียกว่าแบบคุ้มกับการที่เขาจะต้องเสียให้กับคุณใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่อ๋อฉันจะไปรู้ได้ไงว่าคนนี้ทำได้ไม่ได้แล้วฉันจะยื่นเงินให้เขาเลยอาทิตย์ละแบบ700-800เหรียญมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูก่อนว่าคนคนนี้คุ้มที่เขาจะลงทุนด้วยหรือเปล่าฉะนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าฉันคุ้มค่าการลงทุนนะมันก็ต้องใช้เวลากว่ามันจะเริ่มจาก1วัน2วันเป็น3วันเป็น5วันเริ่มจาก10ชั่วโมง15ชั่วโมงเป็น20ชั่วโมงจนถึงวันหนึ่งที่ได้มาตกอาทิตย์ละ30ชั่วโมงรายรับถ้าให้พูดก็เฉลี่ย800เหรียญต่ออาทิตย์ก็สามารถที่จะ cover ค่ากินค่าอยู่มีเงินเก็บได้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราก็ต้องผ่านอะไรพิสูจน์อะไรมาเยอะมากแล้วที่สำคัญความอดทนเนี่ยมันจะทำให้เราได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างดีในโดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียเพราะอย่าลืมว่าเขาให้เงินคุณเป็นชั่วโมงเขาไม่ได้ให้เงินคุณเป็นเดือนเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองอ่ะในทุกๆชั่วโมงไม่ใช่ในทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นทำให้มันเต็มที่ในทุกชั่วโมงทำให้เขาเห็นว่าฉันมีคุณค่ากับคุณนะกับบริษัทของคุณนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณลงทุนกับฉันเนี่ยคุณก็จะได้อะไรกลับไปเนาะไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องมองในมุมกลับกันด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอ่ะการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการพกเงินมาเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยอย่างน้อย3เดือนแรกกว่ามันจะสเตเบิลกว่ามันจะหางานได้กว่ามันจะแบบทำพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าฉันทำงานได้งานทำงานเป็นเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาไม่ใช่มาถึงปุ๊บมันก็จะพรุแตกแบบแจ็คพอตแตกหรือว่าลัคกี้อะไรขนาดมันมีน้อยคนมากที่จะได้แบบนี้เนาะหรือว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณมีวิชาชีพติดตัวมาจากที่เมืองไทยคุณมีประสบการณ์คุณเคยทำงานด้านนี้ด้านนี้มาโดยเฉพาะโอเคอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเช่นน้องมาเรียนภาษาการเรียนภาษามันต้องเรียนจันทร์ถึงศุกร์ตอนกลางวันมันก็ต้องทำงานถ้าไม่หรือไม่ก็ต้องถ้าไม่เลือกทำงานกลางถ้าไม่เลือกเรียนกลางวันก็เลือกเรียนกลางคืนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ช่างเวลาคุณมันไม่ได้เฟล็กซิเบิลขนาดนั้นคุณเลือกได้เป็นเวลาเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวมาโดยเฉพาะคนที่มาเรียนภาษาเวลาที่คุณมีให้กับนายจ้างคุณมันไม่ได้เต็มที่เหมือนคนที่เขาเรียนระดับสูงขึ้นไปแล้วหรือกันนั้นก็ตามคนที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยก็อย่าลืมว่าตัวเองอ่ะก็ต้องเรียนฟูลไทม์จันทร์ถึงศุกร์บางที่ถูกไหมมันไม่ใช่ทุกที่จะมาเรียนแค่2วัน3วันต่ออาทิตย์อย่างบางที่ที่เป็นของแบบรัฐบาลเลยสถาบันของรัฐบาลเลยเขาเรียนแบบกว่าจะเลิกเรียนกว่าจะอะไร5 โมง 6 โมงเย็นกว่าจะแล้วแบบกว่าจะไปถึงที่ทำงานบางคนเวลามีจำกัดในการทำงานมากเพราะฉะนั้นรายรับก็ไม่ได้ว่ามันจะเท่ากันทุกคนหรือว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะ stable ทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้แบบก่อนจะตัดสินใจมาออสเตรเลียให้ make sure ตัวเองอ่ะมีทุนประมาณนึงที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ได้ไปสักแบบ3เดือนหรือว่าจนกว่าคอร์สจะจบเพราะฉะนั้นรายได้ที่เราได้มามันอาจจะไม่ได้แบบอย่างเท่าแชมป์ก็อาจจะมีเวลามากกว่าคนอื่นก็อาจจะมีเวลาไปทำงานได้มากกว่าคนอื่นเนาะความ flexible ก็อาจจะมีมากกว่าคนอื่นแต่คนอื่นนะอาจจะมาแบบมีเวลาทำงานได้แค่ทีละ15-20ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่ารายรับที่คุณจะได้ก็ตกประมาณตีพี่ตีให้เลย average 400-500เหรียญต่ออาทิตย์น่ะมันจะ cover ได้ค่าที่พักหรือค่ากินแค่นั้นไอ้คำว่าเงินเก็บเงินมีแบบไว้เหลือทำอะไรอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้น้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะมาแบบ
มันลำบากอย่าหวังน้ำบ่อหน้าขนาดนั้นน้ำบ่อหน้าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะกว่าจะเดินทางไปถึงบ่อน้ำมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็ความที่เราเป็นห่วงไงกลัวทุกคนมองว่าเอ้ยการย้ายประเทศการมาอยู่เมืองนอกมันเป็นการแบบมาหาขุมทรัพย์มาขุดน้ำขุดบ่อขุดทองอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นสำหรับทุกคนนะคะก็มันขึ้นอยู่กับคอนดิชันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ายึดเอาใครเป็นหลักให้ยึดเอาตามความเป็นจริงเอาแฟกต์มาบวกลบคูณหารด้วยว่าเออเวลาเรียนฉันกี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์ฉันทำงานได้กี่อาทิตย์ฉันต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่มันองค์ประกอบมันมีเยอะมากในแต่ละคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่อยากแบบมาแล้วมันต้องมาลำบากหรือมาซัฟเฟอร์ในระหว่างที่คุณอยู่เมืองนอกเนาะก็พยายามมีอาชีพติดตัวมามีฝึกอาชีพทำให้ตัวเองอ่ะทำอะไรเป็นมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาอย่างแชมป์เนี่ยที่เขาได้งานแล้วก็ได้ขนาดนี้ด้วยอาจจะด้วยมีประสบการณ์การไปอยู่ต่างประเทศมาเคยทำงานเสิร์ฟต่างประเทศมาพูดภาษาได้เพราะฉะนั้นโอกาสมันก็จะมีมากกว่าคนอื่นถามว่ารายรับที่น้องได้เนี่ยเพราะว่าน้องไปทำงานที่เป็นผับของชาวออสซี่เพราะฉะนั้นค่าจ้างอะไรมันก็จะเป็นไปตามทั้งประสบการณ์ทั้งตำแหน่งทั้งอะไรและหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารายได้ของแชมป์อ่ะจะค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับคนทั่วไปแต่ก็กว่าเขาจะมาได้ถึงทุกวันนี้เขาก็เคยได้น้อยมาก่อนเขาเพราะว่าเขาก็เคยซัฟเฟอร์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราออกมาพูดเนี่ยเราแค่อยากจะมาแชร์ว่าเรื่องราวของคนหนึ่งไม่ได้จะไปแอพพลายได้กับอีกคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เตรียมตัวมาให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนในการที่จะมาอยู่ต่อต่างประเทศให้แชมป์ฝากหน่อยว่าเตรียมอะไรมาบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับอย่างแรกคือแน่ๆเลยคือเรื่องของทุนอย่างที่พี่เอบอกเนาะเพราะว่าช่วงแรกที่เราอาจจะเพิ่งมาคนมาใหม่ไม่ค่อยมีประสบการณ์กับที่นี่เนี่ยบางทีการทำให้ร้านเขาเชื่อใจให้ชั่วโมงเยอะมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าคุณโชคดีได้งานเร็วได้ชั่วโมงเยอะอันนั้นก็อาจจะเป็นแต้มบุญแต่ว่าแต้มบุญอาจจะไม่ถึงทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือเตรียมเงินมาก่อนช่วง2เดือนแรกเนี่ยอยากให้ cover พอที่จะอยู่ค่าอยู่ค่ากินได้แล้วก็พอมาเสร็จปุ๊บเราก็น่าต้องทำงานให้เต็มที่แหละทำงานของเราให้เต็มที่พยายามจะเรียนรู้งานทุกอย่างไม่รู้ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่านะพี่แต่สำหรับแชมป์เองอ่ะรู้สึกว่าการที่เราพยายามถามเขาตลอดไม่ปล่อยตัวเองให้ว่าแล้วถามเขาตลอดเลยว่ามีอะไรฉันทำไหมฉันต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเองก็อยากที่จะสอนงานเราแล้วก็พอเราเห็นเราทำได้เขาก็เริ่มรีไลน์ออนเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนรักษาไว้คือความตั้งใจของตัวเองทุกคนต้องเจอปัญหาเยอะแหละพี่เวลาที่เรามาที่เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องราวสวยหรูทุกวันอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเรามีแอททิจูดยังไงกับมันเราจะไปต่อหรือเปล่าณวันนี้เป้าหมายปลายทางของเราของการอยู่ที่เนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมเราก็จะหาวิธีที่จะทำมันต่อไปได้มันจะมีคำพูดนึงที่ฉันจะคิดเสมอพี่ตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่จะมาที่นี่แล้วคือเรื่องของ mindset lead behavior ถ้า mindset เราเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะทำให้พฤติกรรมเราอะเป็นไปแบบนั้นถ้าเรามี mindset ว่าเราทำได้เฮ้ยเราต้องทำได้เราทำได้แน่นอนพฤติกรรมของเรามันก็จะไปตามนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะปรับตัวได้ก็เลยมองว่าทั้งเรื่องเงินเรื่องของความพร้อมเนาะแล้วก็เรื่องของ mindset เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ที่นี่ฝากไว้ประมาณนี้แหละโอ้ยสวยงามค่ะก็จะเรียกได้ว่าเป็นการฝากข้อความที่เป็นประโยชน์มากๆแชมป์ขอบคุณมากๆเลยที่มานั่งร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็ในส่วนของเรื่องรายละเอียดในการทำงาน hospitality เนาะว่ามีอะไรทำอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราอาจจะมาคอลแลบกันใหม่มาเป็นโคโฮสพี่ใหม่เพื่อจะได้เอาประสบการณ์ที่ตัวเองมีมาแชร์มาแนะนำให้น้องๆนะคะว่างานหน้าบ้านมันมีอะไรบ้างเราทำยังไงต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะในฐานะที่เราเป็นคนหน้าบ้านนี่ก็เคยเป็นอดีตทำงาน hospitality เหมือนกันแล้วนี่ก็ปัจจุบันก็ทำงาน hospitality มาก็ต่อเนื่องเยอะก็สำหรับเผื่อน้องๆคนไหนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้าน hospitality เลยหรือว่าไม่เคยทำงานเสิร์ฟมาก่อนทำงานออฟฟิศมาตลอดบางทีเราอาจจะให้ข้อมูลตรงนี้เป็นความรู้ให้น้องไปปรับใช้แล้วก็ให้เอาไปฝึกฝนก่อนที่จะมาที่ออสเตรเลียได้ซึ่งก็อาจจะเป็นครั้งต่อไปเพราะวันนี้เราก็คุยกันเยอะมากพอแล้วนะคะก็ไปทำงานต่อใช่ วันนี้พี่ขอบคุณแชมป์มาก ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้หรือว่าได้ข้อคิดอะไรดีๆจากเอพิโซดนี้ไปจากเอราวนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมช่วยกัน subscribe ช่วยกันแชร์แล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กันมาได้เยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจค่ะแล้วก็ขอบคุณแชมป์อีกครั้งนึงสวัสดีค่ะทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายจ้า